สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสตูลเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้วหลังฝนหยุดตกและมีแดดออกเป็นบางพื้นที่ล่าสุดพื้นที่อำเภอท่าแพและอำเภอละงูลดลงใกล้สู่ภาวะปกติแล้วส่วนในตำบลย่านซื่ออำเภอควนโดนระดับน้ำยังคงทรงตัวเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำขณะที่น้ำป่าจากอำเภอควนโดนได้ไหลลงไปในเขตอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่ต้องเฝ้าระวังคือตำบลบ้านควนตำบลคลองขุดและตำบลควนขันรวมทั้งในเขตเทศบาลเมืองสตูลที่น้ำไหลผ่านก่อนออกสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่ประสบภัยในอำเภอควนโดนและอำเภอเมืองมีโรงเรียนปิด4แห่งเนื่องจากโรงเรียนถูกน้ำท่วมบางแห่งน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเพื่อป้องกันนักเรียนจะได้รับอันตรายจึงสั่งปิดไม่มีกำหนดหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับทางจังหวัดสั่งให้ทุกพื้นที่เข้าสำรวจและช่วยเหลือประชาชนโดยมีผู้เดือดร้อนกว่า 5,000 ครัวเรือนในพื้นที่4อำเภอ